เรียบร้อยนะครับป้าแมวเรียบร้อยนะครับพบพนักงานสอบสวนแล้วเป็นไงบ้างครับก็ผมว่าจะรับเรื่องเอาไว้แล้วก็จะไปตรวจสอบให้แล้วก็ได้ความว่ายังไงก็จะส่งเรื่องไปให้ป้าแมวแล้วให้ป้าแมวไปแจ้งความที่ท้องที่อีกทีนึงสบายใจขึ้นยังครับตอนนี้ค่ะสบายใจขึ้นหรือยังสบายใจขึ้นแล้วค่ะแล้วจริงๆนี่ครีมนั้นเราไม่รู้จักไม่เคยรู้เรื่องไม่เคยรู้จักไม่เคยรู้อะไรเลยแล้วเราไปเจอตอนไหนฮะเพื่อนส่งมาให้ดูเพื่อนส่งรูปมาให้ดูว่าใช้เองหรือเปล่าครับก็เอ้าอะไรเหรอก็เคยใช้ไหมกับลุงเคยใช้ไหมไม่เคยไม่เคยเห็นครีมที่ห้องอื่นเลยเราไม่เคยใช้ไม่เคยรู้เรื่องปกติรับงานโฆษณาอะไรบ้างไหมฮะตอนนี้รับอยู่ค่ะคือตอนนี้รับอยู่แล้วก็เพิ่งจะเปิดตัวไปนะคะครับทีนี้พอดีเพื่อนเขาส่งรูปนี้มาก็ไม่ได้ดูไม่ได้อะไรก็บอกเออเนี่ยมีขายที่วัดสันยังพูดอย่างนี้นะคะคแล้วก็ส่งรูปอันนี้ไปให้ทีมงานที่ซัพพลายจ้างเราอะค่ะไปให้ดูทีมงานบอกโอ้ดีใจจังเลยยังไม่ทันไรมีคนจะใช้ประเดี๋ยวเดียวเขาส่งกลับมาบอกไม่ใช่นะแม่อันนี้ไม่ใช่ของเราอันนี้ก็เลยรู้ว่าอ๋อถูกแอบอ้างทางเพื่อนก็เลยส่งข้อความมาให้ดูว่าเออมันเป็นอย่างนี้ก็เลยส่งให้ลูกสาวดูว่าลูกนะครับเอามาจากไหนทราบไหมลูกภาพที่เขาใช้อะเขามาจากเพจไงจากในเพจเพจที่ขายอะค่ะขายเขาขายในเพจนะคะครับขายในเพจอยากฝากบอกอะไรกับคะฝากบอกอะไรกับบรรดาแฟนคลับเราไหมฮะค่ะก็อย่าไปหลงเชื่อถ้าเจอไอ้เพจอันนี้นะคะอย่าไปหลงเชื่อครับโอเคใช้คำว่าอะไรบายหมอเมย์ก็ไม่ทราบนะคะค่ะอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปซื้อใช้เป็นอันขาดนะคะเราไม่ได้รู้เห็นอะไรด้วยไม่ได้รู้เห็นด้วยเลยว่าคืออะไรแล้วเข้ามาแอบอ้างได้ยังไงอันนี้พ่อแมวไม่อยากให้ไปให้เขาอะไรหลอกลวงอะค่ะครับผมโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะเพราะเราก็มีอายุแล้วเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนมีอายุแล้วไม่น่าที่จะเอาเราไปทำถ้าสมมติว่าเพื่อนไม่ส่งมาอันนี้แล้วมันมีปัญหาเกิดขึ้นกับคนที่เอาไปใช้อ่ะป่านนี้พ่อแม่ไม่ติดคุกเหรอใช่ไหมคะหาว่าไปหลอกลวงประชาชนเนี่ยอันนี้มันยิ่งจะแย่เนี่ยค่ะว่าจะเรียกก็คือสิบล้านนะสิบล้านเดี๋ยวตอบตรงสิบล้านนะสิบล้านใช้แล้วตอนนี้ก็ถ้าเกิดว่าพิมพ์มันไม่ถูกต้องแล้วค่ะแล้วหน้าก็เสียหายแล้วว่างานไม่ติดคุกเหรอแล้วที่เรารูปโปรไฟล์ค่ะเอาไปโฆษณาชวนเชื่อค่ะว่าป้าแมวใช้แล้วดีอย่างไรแต่ทีนี้ปีนใช่ค่ะเขาบอกว่าป้าแมวใช้แล้วป้าแมวปื้มยี่ห้ออะไรเป็นเพจขายครีมค่ะเกี่ยวกับมาหน้ามาครบเครื่องเรื่องความงามบายหมอเมย์เก็บดังครีมดังไม่เคยทราบเหมือนกันเลยค่ะไม่เคยทราบเลยอะค่ะกับค่ะนี่ค่ะเขาบอกว่าป้าแมว78แล้วซึ่งค่ะนี่ตัวจริงใช่ไหมเนี่ยตัวจริงใช่ค่ะสวยมากเลยเขาใส่ฟอโต้ช็อปครับลักษณะเอกสารนี่เขาขึ้นตัวเอกสารอันนี้ขึ้นในเพจเขาใช่ค่ะหน้าใสไร้สิวสวยสง่าเรื่องขอนำตัวสอบหลักฐานแล้วส่งไปถึงผู้การเป็นเพจค่ะมากลับในบ้านนะสมมติว่าเนี่ยคุณมั่นใจว่านะว่าพนักงานบริษัทโทรศัพท์คนนี้แค่คุณแน่นอนคุณต้องมีอย่างน้อยมีมันจะเป็นความผิดไงครับอีกรูปยิ่งเช่นพวกอีกรูปอ่ะอีกรูปอ่ะอีกรูปอะไรอ่ะอีกรูปอ่ะโฆษณาเยอะไหมใหญ่อีกรูปใหญ่ก็มีผลเสียเพราะว่าเราไม่ได้รับอนุญาตให้เขาไปใช้ใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดครีมเขาไม่มีออยล์ครีมเขาเกิดผู้บริโภคเอาไปใช้เกิดความเสียหายหน้าพังพ่อแมวไม่โดนด้วยหรอคะก็ผู้บริโภคถ้าเข้าใจว่าพ่อแมวเป็นพรีเซนเตอร์เป็นผู้ใช้แล้วก็รีวิวสินค้าถูกไหมผู้บริโภคก็จะเข้าใจว่าพ่อแมวเป็นผู้ใช้สินค้านี้เขาเชื่อพ่อแมวแล้วเขาเอาไปใช้ผู้บริโภคเอาไปใช้เกิดความเสียหายกับหน้าเขาอ่ะเขาก็จะเข้าใจผิดเขาอาจจะมาแจ้งความดำเนินคดีกับป้าแมวได้ถูกไหมก็ป้าแมวหลอกลวงผู้บริโภคถูกไหมใช่ค่ะนี่ป้าแมวก็เลยมาชิงแจ้งซะก่อนเพราะป้าแมวก็มา
แจ้งเพื่อยืนยันว่าเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีส่วนได้ในการนำภาพเราไปใช้และเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้สินค้าตัวนั้นใช่ค่ะเบื้องต้นก็อาญาค่ะของปัดอาญาไหมคะในเบื้องต้นเดี๋ยวพนักงานสอบสวนปอทจะรวบรวมพยานหลักฐานพิจารณาว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดอาญาอย่างไรเป็นความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ไหมหรือว่าเป็นความผิดหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาข้อความเอารูปเราไปใช้ถ้าเอาไปใช้เอาไปทำในสิ่งที่ดีงามไม่เป็นไรแต่เอาไปทำในสิ่งที่มีเลยที่จะผิดกฎหมายเพราะว่าถ้าผู้บริโภคหลงเชื่อว่าเป็นป้าแมวเพราะว่าป้าแมวเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนในสังคมใช่ไหมผู้บริโภคอาจจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยป้าแมวใช้หน้าดีหน้าสวยก็ประมาณนี้ครับจะเดี๋ยวเพื่อนผมก็ครับพิจารณาว่าเหตุดังกล่าวเนี่ยเป็นของใครแล้วเอารูปเรามาใช้ได้อย่างไรแล้วเบื้องต้นเป็นการพิจารณาว่าเราไม่มีส่วนยืนยันว่าตัวเราตัวพ่อแม่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการในเพจตัวนี้ในอย่างนึงก็ไม่ทราบว่าครีมมีโอเคหรือเปล่ามีออยหรือเปล่าว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าในส่วนนี้เดี๋ยวพ่อแม่อาจจะถ้ามีเวลาป้าแมวก็ไปที่ปคบนะเขาจะรับเรื่องในเรื่องของการพิจารณาว่าครีมตัวนี้เบรดเนี้ยขายสินค้าครีมเนี้ยมีใบจดแจ้งไหมได้รับอนุญาตจากสำนักงานป้องกันอาหารและยาไหมลองให้เขาตรวจสอบย่อใช่ไหมครับใช่ครับที่ปทไอ้ปคบกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคปคบเขาก็จะตรวจตอบเพจนี้ว่าขายครีมยี่ห้อนี้มีได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารยาไหมแล้วก็ครีมนี้มีส่วนผสมเอาสารที่อันตรายไหมประมาณก็เป็นเป็นครีมที่ป้าแมวเพิ่งจะไปทำเร็วๆนี้นะคะแล้วป้าแมวก็เลยส่งรูปอันนี้ไปให้เจ้าของครีมของป้าแมวค่ะเขาก็ส่งกลับมาว่าไม่ใช่ครีมของเรานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้ขึ้นมาว่าอ้อโดนป้าแมวเพื่อนก็เลยส่งเพจส่งอะไรมาให้ดูว่าเป็นเพจชื่ออะไรตัวอะไรมาป้าแมวได้ทักไปหาในเพจไหมยังไม่เลยค่ะ
ไม่เลยค่ะเมื่อเช้านี้ก็แมวก็เห็นเปิดเฟซเห็นก็ยังอยู่นะครับแมวก็ไม่เคยกดไปหรือไม่เคยทักไปยังไม่เคยทักทายไปยังไม่เคยอะไรทั้งหมดค่ะก็ดีอย่างว่าป้าไม่เคยรู้จักครีมยี่ห้อนี้ไม่เคยรู้จักแล้วก็ไม่เคยรู้ว่าเป็นของใครอะไรแล้วก็อะไรนะคะบายอะไรหมอเมย์อะไรนี่ยิ่งไม่รู้เรื่องใหญ่เลยค่ะจริงๆวันนี้ที่มาคืออย่างน้อยเรามาแสดงตัวนะป้าว่าใช่มายืนยันว่าเพจอันนี้ไม่ใช่ป้าแมวไม่รู้เหตุเป็นใจด้วยไม่รู้เรื่องถ้าเกิดว่าผู้บริโภคอ่ะหรือใครซื้อครีมเข้าไปใช้แล้วเกิดเสียหายขึ้นมาเนี่ยป้าแมวก็จะถูกดำเนินคดีนะคะป้าแมวก็ปวดตรงนี้มากๆก็คือเหมือนมาแสดงความบริสุทธิ์ใจใช่มาแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วเราไม่รู้เรื่องเราไม่รู้เหตุเป็นใจไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยจริงๆเมื่อกี้ได้คุยกับเจ้าหน้าที่แล้วเขาแนะนำยังไงบ้างครับคุณอะไรนะคะได้คุยกับเจ้าหน้าที่แล้วเขาแนะนำอะไรบ้างเจ้าหน้าที่ก็มาแจ้งเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเดี๋ยวจะดูส่วนหนึ่งให้นะคะแล้วก็ได้เรื่องได้ความยังไงก็จะส่งเรื่องเนี้ยไปที่สน.ที่ท้องที่แล้วก็ป้าแมวก็ไปแจ้งความอันนี้จะดำเนินการยังไงบ้างคะสำหรับกับเหตุครั้งนี้ก็จะดำเนินการเพื่อว่าจะไปดูว่าเหตุอันนี้เป็นของใครอะไรต่ออะไรนะอาจจะเรียกมาก็อาจจะเรียกมาคุยกันด้วยเห็นว่าจะไปที่บอปคบอีกด้วยค่ะเดี๋ยวจะไปอีกค่ะเพื่อเขาตรวจสอบว่าครีมนี้มีมาตรฐานใช่มีมาตรฐานไหมค่ะเพราะว่าป้าแมวกลัวมากแล้วถ้าเกิดถ้าคนซื้อไปก่อนหน้าที่ป้าแมวมาแจ้งนะคะแล้วก็เกิดหน้าก็เสียหายอันนี้ป้าแมวเกิดถูกแจ้งความถูกจับป้าแมวทำอะไรแก่เลยต้องแก่เลยแสดงว่าจะมาตัวโดนว่าถ้าคนไปใช้แล้วมีความเสียหายกับเขาเขาจะมาแจ้งจับเราว่าเราเป็นหลอกลวงผู้บริโภคใช่ค่ะใช่โดนจับอย่างนี้มันจะมีผลกระทบกับครีมที่เราเป็นพรีเซนเตอร์ก่อนหน้านี้ไหมป้าไม่ค่ะคนละตัวกันไม่เกี่ยวกันแล้วก็ครีมนั้นไม่เป็นครีมไม่ได้เป็นอะไรอ่ะเป็นเซรั่มอันนั้นเป็นเซรั่มไม่เกี่ยวกันเลยค่ะเป็นเซรั่มแล้วก็เขาดำเข้ามานานแล้วค่ะแม่จ๋าแล้ววันนี้ที่มาแจ้งทางเจ้าหน้าที่เขามีแบบตั้งเป็นข้อหาอะไรยังไงไหมคะเขายังไม่ตั้งค่ะเขายังไม่ตั้งค่ะเขาจะไปดูกันไปดูกันให้รู้เรื่องมันก่อนไปตรวจสอบกันก่อนแต่อะไรมันก่อนยังไม่ตั้งค่ะเดี๋ยวเขาได้เรื่องยังไงเนี่ยคะเขาก็จะส่งเรื่องเนี่ยไปที่สน.ที่เราอยู่นะคะอันนี้เขาจะตั้งค่ะเพราะเขายังต้องไปดูก่อนว่าเพจอันนี้เป็นยังไงเพียงจริงหรือเปล่าอะไรเปล่าเดี๋ยวเขาจะดูแต่บางตอนนี้คือยังไม่มีแบบผู้เสียหายหรือใดๆที่แบบทักมาหาเราเนี่ยใช่ไหมคะก็ยังไม่มีค่ะยังไม่มีแล้วไม่อยากให้มีด้วยไม่อยากให้มี79แล้วค่ะถ้าเกิดว่าติดคุกแล้วใครจะมาโอนเงินไปให้ค่ะอะไรเนาะจริงๆเนี่ยมีฝากบอกไหมก่อนหน้านี้อาจจะผู้เสียหายที่เขาซื้อไปแล้วเขาเชื่อว่าป้าแมวเป็นคนใช้จริงป้าหายจริงขอบคุณหมอเมย์อย่างนี้เราจะฝากบอกเขาไหมว่าก็อย่าไปเชื่อนะคะเพราะว่าอันนี้ป้าแมวไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้รู้เห็นเป็นใจไม่ได้ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเพจนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากซื้อหรือว่าอยากจะรู้เรื่องว่าเป็นยังไงอะไรก็ถามป้าแมวได้เลยนะคะติดต่อป้าแมวได้เอ้ยครีมวันนี้ป้าแมวใช้จริงหรือเปล่าของป้าแมวหรือเปล่าป้าแมวรู้เรื่องอะไรหรือเปล่าป้าแมวก็จะอธิบายให้ฟังว่ามันไม่ใช่ของป้าแมวแล้วป้าแมวไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วป้าแมวอยากจะบอกอะไรกับเจ้าของเพจเป็นที่เอาของเราเนี่ยที่อยู่เดียวไปโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้จ้างโดยพิเศษก็อยากจะบอกว่าคิดได้ยังไงเอาป้าแมวไปทำแบบนี้โดยที่ไม่ได้ขออนุญาตป้าแมวเลยนะคะถ้าเกิดโทรศัพท์มาสักหน่อยนึงป้าแมวขอไปนะโฆษณาหรืออะไรเราก็ได้หรือไม่ได้เราก็จะได้คุยกันนะคะอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่าไปทำอย่างนี้กับคนอื่นๆอีกเลยนะคะขอให้ทำกับป้าแมวเป็นคนสุดท้ายดีกว่าเนาะป้าแมวจ๋าแล้วเขาเอารูปเราไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตเราสามารถเรียกร้องอะไรยังไงได้ไหมคะของเราเรียกร้องได้ค่ะเรียกร้องได้ต้องมีคุณยังไงบ้างเรียกร้องยังไงได้บ้างคะป้าแมวตั้งใจไว้จะเรียกร้อง10ล้านนะคะค่ะ10ล้านที่จริงเพื่อนมาบอกว่าเฮ้ยป้าแมวนี่แก่แล้วคนจะเรียกไป100ล้านเลยแต่ป้าแมวโอเวอร์ไปไม่เอาหรอกเราไม่ทำที่เรียก10ล้านไม่ใช่อะไรค่ะถ้าเกิดสมมุติว่าเกิดผู้บริโภคเขาใช้แล้วเสียหายแล้วแล้วก็เกิดว่าเขามาแจ้งความแล้วเกิดป้าแมวติดคุกเงิน10ล้านป้าแมวอาจจะได้เอาไปประกันตัวได้ถ้าหลังจากนี้ไปเขาจะติดต่อมาขอไกล่เกลี่ยเรายังไงครับถ้าไกล่เกลี่ยนะคะยังไงก็ต้อง
ก็ต้องมีสื่อมีอะไรมีตำรวจด้วยอะไรพวกแม่จะไม่ยอมแล้วหลังจากนั้นต้องระวังตัวเองไหมบ้างในการแบบว่าไม่ต้องแบบเอาถุงน้ำผ้าไปใส่แบบก็ต้องระวังตัวให้ดีที่สุดเลยค่ะระวังตัวให้มากๆเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะคะหลักๆก็คือเราก็หวั่นว่าชื่อเสียงที่สะสมมาแล้วก็แมวเนาะแล้วก็แมวสั่งสมมาหลายสิบปีมากเลยนะคะก็อยู่ในวงการนี้มาตั้งแต่เด็กนะคะก็ไม่เคยมีอะไรเสียหายเคยอ่านของคนนู้นไปได้นี่คนนี้ไปได้นั่นตอนนี้มาได้กับตัวเราเหรอคือตอนแรกที่เห็นจะตกใจเหมือนกันตกใจค่ะตกใจก็เลยส่งไปให้ลูกสาวดูส่งแม่นี่ดูว่าโอ๊ยนี่คืออะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยทำไมทำเป็นแบบนี้อะไรแล้วที่ไปเห็นว่าป้าแมวปลื้มมากใช่ใช่ปลื้มมากป้าปลื้มมากป้าปลื้มมากคุณหมอมีแล้วมีการไปทำรูปเป็นปากเจยนะคะนะคะยังไงคุณจะทำยังไงก็แล้วแต่ทุกคนจะจำได้หมดไม่ว่าจะเป็นผ้าพันคอไม่ว่าจะเป็นเสื้อชุดไหนชุดผ้าพันคอสีเหลืองนั่นก็คือรูปที่ไปรับรางวัลนะคะและอีกอันก็ถ่ายเล่นๆนั่นแหละคือรูปว่าแมวเอ๊ะทำไมก็ออกมาได้ยังไงบางทีรูปว่าแมวมีข่าวมีอะไรนักข่าวก็ไปลงนะคะแล้วก็แมวมีข่าวบ่อยอันนี้เดี๋ยวไปเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ข่าวบ่อยมากก็เลยมีรูปไปเยอะมากเลยยืนยันว่าเราไม่เคยใช้ครีมตัวนี้ใช่ไหมไม่เคยไม่ได้มีส่วนรู้เห็นไม่มีส่วนรู้เห็นไม่เด็ดขาดเลยค่ะไม่เด็ดขาดเลยแล้วไม่รู้จักว่าคุณต้องคุณใครหมอเมย์นี่คือใครมีตัวตนจริงหรือเปล่ายังไม่ทราบอันนี้นะคะเราก็ยังไม่ทราบว่ามีหมอเมย์จริงหรือเปล่าคือไม่มีเราทำแบบตรงนี้ก็คือป้าก็อยากตั้งใจจะดำเนินการให้ถึงที่สุดแล้วนะคะดำเนินการให้ถึงที่สุดเอาให้ถึงที่สุดเพราะว่าป้าแมวเสียหายนะมาเสียหายเลยตอนแก่นะคะแล้วเสียหายและอย่างหนึ่งป้าแมวไม่อยากให้ก็ทำกับคนอื่นนะคะก็อาจจะไปเอาดาราคนนี้มาสวมรอยอีกก็ได้นะคะเพราะอยากให้หยุดยุติพฤติกรรมนี้เนาะที่ตรงพ่อแมวนี่เลยอย่าดีกว่าอย่าทำไม่ใช่ว่าเห็นว่าเป็นคนแก่คงไม่มีบทบาทไม่มีอิทธิพลอะไรคงจะเลยตำเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะคนนี้มีผิดมากนะคะผิดเยอะโอเคค่ะต้องอาจารย์เปิดนะคะยืนใช้ได้ไหมไปแจ้งต้องไปเบอร์ไหมพี่ดูก่อนยี่ห้อนี้เนาะว่าถูกต้องกฎหมายหรือไม่ยังไงเนาะโอเคครับคาเตอร์ก็คือ